ย้อนบทสัมภาษณ์ตรงตรงกิจกรเผยหมอดูทักจะตายเพราะผู้หญิงย้อนบทสัมภาษณ์ตรงตรงกิจกรประสบการณ์ความเจ้าชู้ตอนวัยรุ่นเผยหมอดูทักหลายคนว่าจะตายเพราะผู้หญิงให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตและเรื่องผู้หญิงเรียกได้ว่ากำลังเจอมรสุมรักอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนุ่มหน้าหวานสุดหล่อขาวตีนักแสดงนักร้องมากความสามารถอย่างตรงตรงกิจกรที่เพิ่งจะมีข่าวยุติความสัมพันธ์ปิดตำนานรักหวานกับสาวเบสลักษมณีทำการแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยยกไปถึงที่หนุ่มตรงตรงเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ YouTube ของช่องซานิเบาได้เบาEP ที่8ตรงตรงเลิกเป็นเสือเพื่อเบสคนเดียวว่าตนเองนั้นเคยโดนหมอดูทักว่าจะตายเพราะผู้หญิงโดยในรายการหนุ่มตรงๆเนี่ยได้เล่าถึงประสบการณ์ความเจ้าชู้ในสมัยวัยรุ่นของตนเองซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่อยากพูดว่าจะเลิกเจ้าชู้แต่ให้ดูที่การกระทำอีกทั้งด้วยวัยที่โตขึ้นรวมถึงเคยพึ่งพาสายมูไปดูดวงจนโดนแม่หมอทักด้วยหนุ่มตรงๆเนี่ยได้เล่าว่าในตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะไปดูเรื่องผู้หญิงทว่าหมอดูหลายๆคนก็ทักซึ่งสิ่งที่หมอดูทุกคนทักมามีเรื่องเดียวที่ต้องระวังตรงกันคือเรื่องของผู้หญิงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือวันนึงจะตายเพราะผู้หญิงโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตนเองเนี่ยรับฟังและเล่าต่อถึงวีรกรรมที่เคยเจ้าชู้ในอดีตที่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตอีกด้วยทำเอาเราบรรดาแฟนๆถึงกับขนหัวลุกกันเลยทีเดียวถึงปมที่หมอดูและหลายคนทักตรงๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงงานนี้ก็เรียกได้ว่าทับเอาชาวเน็ตเนี่ยนึกถึงพร้อมกับโยงไปถึงที่หนุ่มตรงเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าที่โดนหมอดูทักว่าจะตายเพราะผู้หญิงอย่างไรก็ดีนะคะการดูดวงก็นับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและความเชื่อด้วยนะคะและหนุ่มตรงเองเนี่ยก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็คงต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่เกิดข่าวว่ายุติความสัมพันธ์กับสาวเบสเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าเราบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็แห่ให้กำลังใจหนุ่มตรงๆและสาวเบสลักษมณีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเพราะแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยไม่อยากให้ทั้งสองคนเลิกรากันนั่นเองค่ะงานนี้ก็ลองฟังจากปากหนุ่มตรงๆค่ะว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มตรงๆและสาวเบสด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางพี่บรรดาเมาก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ